สวัสดีครับผมพบกับครูข้าวเหมือนเดิมนะครับผมกับอักษรอ่ l นเลินะครับผมเนาะก็พบกันต่อนะครับผมจากครั้งที่แล้วรอบนี้ก็เป็นในหัวข้อ1 B นะครับผมกับ first day first day of school วันแรกเรามาโรงเรียนนะครับผมในหน้าแรกวันนี้อขอสไลด์มาหน่อยนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการ introducing yourself introducing yourself การแนะ นำตัวนะครับผมการแนะนําตัวเนาะอ่ะตรงนี้โอเคทีนี้นะครับก็สังเกตตรงสัญลักษณ์เนาะในหัวมุมนะครับผมนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับผมถ้าเจอแบบนี้เนาะนะครับผมในหน้าอื่นๆหลังจากนี้ก็เช่นกันนะนะครับก็คือเราจับคู่กับเพื่อนหรือจับกลุ่มกับเพื่อนนะถ้าเป็นสัญลักษณ์จับกลุ่มเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็จับคู่กับเพื่อนนะครับผมมีเพื่อนอยู่ข้างๆจับคู่กันเลยนะครับผมหรือถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะผมก็สมมุติว่าคุยกับตัวเองก็ได้สมมติว่าเเราคุยกับพื่อนนใ าการของเราก็ได้นะครับผมเนาะให้ทำอะไรบ้าง read the dialogue read the dialogue dialogue ก็บทสนทนาอ่านบทสนทนานี้นะครับ how are Bob and Susan related Bob กับ Susan เกี่ยวข้องกันยังไง related เนาะคือการเกี่ยวข้องนะครับ act out similar dialogues นะครับ act out เนาะคือการแสดงนะครับแสดงบทสนทนาที่ใกล้เคียงกันนี้นะครับผมอาจกับเรากับเพื่อนของเรานะครับผมหรือเรากับ ในจินตนาการของเราได้หมดเลยนะครับผมอ่านไปพร้อมๆกันช้าๆนะครับอันแรกบ๊อบพูดก่อนบ๊อบ hello my n m m e ส์ b b b บ b ๊อบเทอมนะครับแนะนำชื่อให้เรียบร้อยนะครับเนาะ m y name's b o b นะครับเนาะบ o อบ h ท m a s ก็เป็นชื่อเต็มของเขาเนาะบ o อคือชื่อ ชื่อต้นนะครับผมชื่อ,อชื่อจริงนะครับผมและโทมัสก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับถัดมาซูซานก็ตอบว่า Hi, I'm Susan Wilson Hi, I'm Susan Wilson นะครับก็เป็นการอ่ะมารยาทเนาะ เขาบอกชื่อกับเราแล้วเราก็บอกชื่อเต็มกลับไปนะครับผมเนาะแต่สําหรับคนไทยบางทีอะ่าถ้าชื่อนามสกุลเยอะไปยาวไปพูดยากออกเสียงยากเนาะซึ่งเดี๋ยวจะเจอปัญหายอย่างนี้ถ้าเราเจอเพื่อนฝรั่งอย่างนี้สมมตินะครับก็บอกแค่ชื่อจริงของเราอย่างเดียวก็พอนะครับเนาะอ่าถัดมาบอกก็เลยตอบกลับไปว่า nice to meet you susan nice to meet you susan, nice to meet you, susan nice to meet you too Nice to meet you ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเนาะแล้วก็อ่ะเป็นไอตรงบรรทัดที่3นี่นะครับผมจะสังเกตว่าอาบ๊อบก็อ่าบ,บอกชื่อเรียกชื่อซูซาน กลับไปอีกทีนึงนะครับผมเป็นการเหมือนการย้ำชื่อเนาะว่าเอ้ยฉันจำเธอได้แล้วด้วยอ่ะอันนี้เป็นมารยาทของฝรั่งเขาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมโอเคนอกจาก nice to meet you นะครับผมที่เป็นอ่าคำพูดเรียกว่ากลางๆเนาะนะครับผมใช้ได้แพร่หลายเนาะใช้กับเพื่อนก็ได้ใช้กับออคนแปลกหน้าก็ได้นะครับผมก็มีอะไรอีกนะครับอ่า glad to meet you glad to meet you นะครับอ่ะใช้แทนกันได้นะครับผมควาวหมายเดียวกันเนาะมีอะไรอีกนะครับ it's great อ่าคำนี้นะครับก็คือเฮ้ยมันเยี่ยมไปเลยนะครับ it's great to meet you นะครับ to meet you อ่ะตะกี้ไม่ได้บอก to meet you คือว่าการได้ เจอกันมีดคือการพบปะเนาะนะครับ it is great to meet you มันยอดเยี่ยมไปเลยหรือถ้าเอาแบบโอ้โหเราฉันดีใจดีใจได้เจอนะครับผมเนาะก็คือก็คำนี้นะครับ awesome to meet you อ่ะและอย่าลืม full stop ด้วยนะครับผมในทุกประโยคเนาะ awesome to meet you awesome ก็คือแบบว่ามันยิ่งกว่า g r e a ไปอีกนะครับผมเนาะก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกัน นะครับอ่ะมาดูในสไลด์ถัดไปกันดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็จะลึกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมมีอะไรกันบ้างอ่ะเราเดี๋ยวเราจะได้ฟังคลิปกเสียงกันสั้นๆนะครับ Excuse me, where is the science lesson? It's in room D. Are you new to the school? Yes, I am. My name's Rally. My name's David. Nice to meet you, Rally. That's a strange name. How do you spell it? It's R A L E I G H. I see. How old are you? I'm 12. And you? I'm 12 too. Are you in class 2E? Yes, I am. Me too. Let's go to the science lesson together then. ตรงนี้เนาะฟังแล้วเห็นอะไรในไดอะล็อกตรงนี้กันบ้างนะครับผมเนาะดูในโจทย์ตรงนี้กันหน่อยสิอะ where are the two boys where ที่ไหนนะครับ the two boys are they friends are they friends พวกเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะครับเนาะดูจากประโยคแล้วขับใครขับคานะมาทำความเข้าใจกันเนาะนะครับผมว่าเขาพูดอะไรกันนะทีนี้รูจะพูดด้ฟยังช้าๆนะครับเรอรี่พูดก่อนนะครับ Excuse me where, where is the science lesson uh, Excuse me อ่าแปลว่าขอโทษทีโทษนะครับขอโทษทีเพื่อนอ uh, อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Where เหมือนเดิมที่ไหนเนาะ Where is the science lesson ห้องวิชาวิทย์คือห้องไหนครับเจ v i ดก็ตอบมาว่า It's in room D uh, เหมือนที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วจำได้เนาะนะครับ Are you new to the school Are you new to the school? Are you new? คำว่า new แปลว่าอะไรเอ่ยใหม่อ่าหมายความว่าไงเอ่ยเป็นนักเรียนที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมในโรงเรียนนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมอ่า r รลลีก็ตอบว่า Yes I am. My name's r i l l y เนาะเหมือนกันที่เราได้เรียนไปในหน้าตะกี้นะครับผมใช่ฉันเป็นคนมาใหม่ครับ Yes I am เนาะตะกี้เนาะ Are you new? นะอันนี้ก็บอก Yes I am My name's r a l e y ก็บอกชื่อไปว่าอาฉันชื่อ r a l e y นะครับ David, David ก็ตอบว่า My name's David Nice to meet you เหมือนที่เราเรียนตะกี้เนาะ Nice to meet you r a l e i That's a strange name เอ้ยชื่อแปลกดีจังครับเพื่อน How do you spell it อะ How do you spell คำว่า spell เนาะในที่นี้นะครับแปลว่าการสะกดนะครับเนาะ r a l e y ก็ตอบว่า is or a l e i g h นะครับก็บอกว่าชื่อฉันสะกดยังไงะนะครับชื่อภาษาไทยเดียวโดยเฉพาะพชื่อภาษาไทยเนี่ยเจอฝรั่งปุ๊บงงตาแตกกันเยอะแน่นอนนะครับผมฉะนั้นเนาะก็มีชื่อที่สะกดให้ง่ายเข้าไว้ก็ดีเหมือนกันนะนี่ก็เรียกว่าก็เป็นประโยชน์ในการอ่านนะครับอ่ะเดวิดก็ตอบไปว่า I see how old are you ่า how old อันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เจอคำนี้อีกเยอะเหมือนกัน how old คืออายุเท่าไหร่แก่เท่าไหร่นั่นเองครับคำว่า old แปลว่าแก่นะครับผมแต่ในที่นี้กะะ็หมายถึงใช้ว่าอายุนะครับอายุเท่าไหรเนาะ I'm 12 and you I'm 12ฉันอายุ12นะครับ I am 12ก็ใบต้องบอกว่า12 years old ทุกครั้งก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษเนาะนะครับบางทีเราเรียกว่าก็การเลี่ยงการตอบนะครับ น้อเหมือนคำภาษาไทยเราบอกว่าฉันอายุ12ปีอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็บอกว่าอายุ12อ่ะก็เข้าใจเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดวิดตอบกลับมาว่า I'm 12 t o o อ่ T O เนาะก็หมายถึงว่าด้วยฉันก็อายุ12ด้วย Are you in the class 2 E คุณอยู่ในห้องอ่ห้องเรียนชั้น2 E ใช่ไหม Yes I am อ่าก็คือ2คนนี้อยู่ห้องเดียวกัน นะครับ me too let's go to the science lesson together then อ่าก็หมายถึงว,ว่าไปห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเถอะเพื่อนอ่านะครับฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะ where are the two boys where are the two boys เด็กสองคนอยู่ที่ไหน they are at schools of course เนาะเขาอยู่ที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็ are they friends yes or no The answer is no นะครับเพราะเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับ Next ข้อ b Read again Mark statements 1 to 4 with true or false อ่ true แปลว่าถูกต้อง and false แปลว่าผิดนะครับอ่ะเหมือนในตัวอย่างข้อที่หนึ่ง The history lesson is in room D this one is false นะครับผมอ่ะไม่ได้อยู่ในห้อง D เนาะนะครับผมค่าวิชาประวัติศาสตร์นะครับข้อที่สอง r a l e y is new to the school. This one is true or false. This one is true ครับยังเป็นนักเรียนใหม่อยู่เลยมาสดสดร้อนๆนะครับ Next David and r a l l y are 12 years old. พวกเขาทั้งสองคนอายุ12ปีอายุ12ขวบถูกหรือไม่ True or false. This one is also true นะครับผมอ่ะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ถูกนะครับ Next David and r a l l i g h aren't in the same c l s s s This one is f a l น e นะครับเพราะพวกเขาเจอกันครั้งแรกในห้องเรียนห้องเดียวกันแล้วก็เรียนห้องเดียวกันด้วยนะครับ alright ถัดมานะวันนี้เป็นในหน้าที่3ของเราละตรงนี้อยากให้ตั้งใจเรียนทุกคนเพราะสำคัญมากเราได้ใช้เรื่องนี้กันตลอดเวลานะครับผมตรงนี้เป็นหัวข้อของ grammar กับ subject and object pronoun นะครับ subject ก็คือประธาน object กรรมเนาะก่อนหน,น้านี้ในบทก่อนเราได้เรียนเรื่องของ object ในในความหมายของคำว่าวัตถุถูกไหมครับในนี้ก็หมายความว่าวัตถุเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับเนาะส่วนคำว่า pronoun ก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามหมายถึงอะไรเอ่ยเราใช้คำเรียกแทนคนสัตว์สิ่งของว่าอะไรนะอ่ะมียังไงบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับ เชื่อว่าก็เคยได้เห็นกันไปบ้างแล้วไม่มากก็น้อยเนาะในตรงนี้นะครับผม subject pronouns นะครับมีอะไรเอ่ย I you he she it we you they นะฮะในขณะเดียวกันก็จะมี object เหมือนกันเนาะความหมายเดียวกันเลยนะครับก็คือ me you him her it us you them อ่านะครับอะ,อะไรตรงนี้แปลแปลว่าอะไรมัางเนาะอ่ะ I รู้จักอยู่ละฉันนะครับ y o U ก็ตัวคุณผู้ที่ถูกพูดด้วยนะครับผมก็จะใช้คำว่า,า,า U เนาะนะคร He she i t เขาที่เป็นผู้ชายเธอหรือเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณเด็กผู้หญิงคุณพี่สาวคุณน้องสาวได้หมดและ i t นะครับก็สำหรับเป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็น เป็นสัตว์เป็นตัวน้องนะครับที่เราไม่รู้ว่าเขาเพศอะไรอย่างนี้เนาะนะครับเนาะวีเนาะ, We, นะก็หมายถึงว่าคนหลายๆคนอ่ะสมมติในที่นี้ในห้องแห่งนี้มีคนหลายๆคนรวมถึงครูด้วยรวมถึงตัวผู้พูดนะครับวี We, เนาะรวมถึงตัวผู้พูดหลายคนรวมถึงตัวผู้พูดพวกเรานะฮะส่วน they ก็คือพวกเขาหลายหลายคนไม่รวมผู้พูดนะครับเนาะและ อีกคำหนึ่งเนาะ you ที่หมายถึงว่าพวกคุณหลายๆคนที่อ่ะฉันกำลังพูดถึงพวกคุณหลายๆคนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะนักเรียนอยู่กันหลายคนถูกไหม you guys อะไรเงี้ยน่าจะเคยได้ยินนะฮะเนาะในลักษณะเดียวกันส่วนด้านล่างนะครับความหมายเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนรูปมาเปลี่ยนรูปมาเป็นกรรเนาะเรียงเรียงตามลำดับนะครับโอเคดูตัวอย่างในกล่องสีฟ้าตรงนี้นะครับ Hi, I'm John Smith. I'm 12 years old. This is my brother Tom. Look at him. He is the same as me. He is 12 too. We are twins. แอจะเห็นว่าก็มีคำที่เราอยู่ในกล่องสีม่วงตรงนี้เนาะมาเติมตรงนี้ก็หลายคำถูกไหมครับสังเกตก่อนง่ายๆเนาะเราจะกล่าวถึงนะครับ คนมาสักคนหนึ่งก่อนเพื่อให้รู้ว่าคนคนนั้นคือใครอ่ะในที่นี้ผู้พูดคือใครเอ่ยนี่เลยจอห์นสมิธนะครับจอห์นสมิธเป็นผู้พูดเนาะเพราะหมเพราะเขาพูดว่า I am ใช่ไหมฉะนั้น I am John Smith John Smith คือผู้พูดนะครับเนาะ I'm 12 years old อ่าเขาอายุ12ถัดมาเขาพูดถึงคนอีกคนหนึ่งนี่คือคนที่เขาพูดถึงนะครับ ่าไม่ใช่คนที่พูดด้วยนะคนที่พูดถึงนะครับ this is my brother Tom เขาพูดถึงน้องชายของเขานะครับชื่อ Tom look at him look at him นี่นี him ตรงนี้เนาะบางคนอาจจะสงสัยตรงนี้แล้วว่าอา้าวเฮ้ยมันทำไมไม่ได้ look at he ละ่ะทำไมต้องเป็น look at him ละ่ะนะครับเนาะ อยากชวนพิจารณาอย่างนี้เนาะลองคิดตามแบบนี้นะครับผมในภาษาอังกฤษเนาะหรือภาษาไทยก็ตามเนี่ยแหละนะครับผมการสื่อสารจะมีอยู่ผู้พูดผู้ที่พูดด้วยสมมติเนาะครูคุยเก็บนักเรียนอยู่นะครับผู้พูดนักเรียนเป็นผู้พูดด้วยอ่ะคนที่1คนที่2และผู้ที่ถูกพูดถึงคนที่3อ่าเริ่มเห็นภาพหร้อยังเริ่มเห็นภาพหร้อยังสมมุตินะว่าอ่ะจอห์นสมิธกำลังพูดอยู่กับนักเรียนอยู่จอห์นพูดกับนักเรียนอยู่นะครับในที่นี้เนาะ ซึ่งจอนพูดกับนักเรียนและพูดถึงทอมนะฮะจะเป็นยังไงบ้างเนาะในประโยคที่ look at him look at him คือเฮ้ยดูเขาสิดูเขาดูใครเอ่ยดูถึงทอมให้ใครดูให้ตัวนักเรียนนั่นแหละดูทอมอ่ะนึกภาพอ,ออก่ะ you look at him แต่ว่าเขามันเอเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะบอกว่าเฮ้ยดูเขาสิเฮ้ยคุณดูเขาสิเนะาะแบบเขาจะเรียงคขาว่า แบบให้ใครดูอย่างนี้นะครับเนาะแต่ว่าเรารู้แล้วว่าให้ดูคนที่3คนนี้นะครับเนาะ He's the same as me อทีเนี้ยตัวทอมคนเดิมเนาะกลายเป็น he แล้วเพราะทีนี้ทอมเป็นประธานของประโยคนะครับ He is the same as me เขาเป็นเหมือนฉันเลยนะครับ He is 12 too He's 12 too เขาอายุ12เหมือนกันและ we we ก็หมายถึงตัวทอม และตัวจอห์นนะครับทอมกับจอห์นก็เป็นว e นะครับรวมถึงตัวผู้พูดเนาะ we are twinstwins Tw ก็คือฝาแฝดนะครับอ่าเริ่มเห็นภาพเนาะเริ่มเห็นภาพเนาะมาดูตัวอย่างข้างล่างกันต่อนะครับผมเนาะตรงนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดในข้อ B กันนะครับผมเนาะ replace the words in bold bold ก็คือตัวหนานะครับ with the correct pronoun with the correct pronoun correct เปรว่าถูกต้อง pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ถูกต้อง use the grammar button ข้างล่างนี้นะครับ to refer to the theory theory ก็คือทฤษฎีนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วตรงนี้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมหลักการง่ายๆเลยนะครับเราดูว่าแต่ละชื่อมันน่าจะเป็นชื่อผู้ชายมันน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงมันพูดถึงหลายคนหรือไม่มันพูดถึงผู้พูดหรือเปล่านะครับอะ ข้อที่หนึ่งแต่ตัวนี้เขาตอบมาให้แล้วเนาะ Linda is 12 years old เขาไอตัวนั้นตรงไหนเอ่ย Linda Linda ชื่อผู้หญิงเนาะนะครับ Linda ก็กลายเป็น she นั่นเองนะครับ Number two look at Tom and l y n ครับผมจะสังเกตว่ามี Tom and l y n อยู่สองตำแหน่งนะครับผมอยู่ที่ท้ายประโยคตน้น และอยู่ที่เริ่มต้นของประโยคที่2นะครับผมเนาะอ่ะพิจารณาดีๆตรงนี้มี2คนฉะนั้นก็จะต้องเป็นคำว่า they and them นะครับผมเนาะ they เป็นประธาน them เป็นกรรมของประโยคอ่ะตัวแรกก่อนทอมมีลินตรงนี้นะครับผม look at look at them นะครับผม Them ตัวเล็กทั้งหมดนะครับผมอ่ะเอาคำว่าเด็มตรงนี้ไปท้ายไปไปแทนที่ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมและถัดมาตรงนี้เนาะทอมแอนลตรงนี้จะกลายเป็น they นะครับผมอ่ะเริ่มต้นประโยคทีตัวใหญ่ด้วยนะครับ they are twins next number three how old are bill and sue นะครับอ่ะมี2คนนะครับผมฉะนั้นเป็นไม่ they ก็เด e มเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ตรงนี้ Bill and Sue นะครับเป็นประธานนอะกฉะนั้นก็จะเป็น they นะครับนะตัวเล็กทั้งหมดนะอยู่ในประโยคด้านหลังนะครับเนาะ Number f o u Jim and I อ่ะมีหลายคนแต่ว่ามันรวมถึง I ก็คือตัวฉันด้วยฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นคำว่า we นั่นเองนะครับอ่นะอย่าลืม v w ตัวใหญ่นะครับเนาะพอเริ่มต้นประโยคนะคข้อที่5 Look at Steve Steve is new to the school นะครับอ่ะเป็น Steve นาอกชื่อผู้ชายนะครับผมฉะนั้นไม่ he ก็ him นั่นเองนะครับ Look at จจุๆตรงนี้เป็น look at him เก่งมากนะครับ He is new to the school นะครับเริ่มต้นประโยค he h ตัวใหญ่ด้วยครับผม โอเคมาดูในหน้านี้ต่อนะครับก็เป็นเรื่องของ verb to be ในหน้านที่4นะครับผมอันนี้สำคัญมากเพราะใช้ตลอดเวลาตลอดเวลาจริง,รงๆนะครับผมเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วเนาะเราจะพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยด้วยนะครับเนาะ verb to be แปลตรงตัวมันก่อนคือเป็นอยู่คือนะครับก็ฉันเป็นฉันอยู่ที่ฉันคือใครฉันคืออะไรนะครับได้หมดเนาะ,ะในหัวข้อ A ตรงนี้ with The box ในดูในกล่องตรงในกล่องข้อความทั้งคู่นะครับ Find examples of verb to be in the dialogue using the help button for reference นะครับใน box เนาะกเป็นกล่องสีส้มด้านข้างนะครับผมมีอะไรบ้างอยากให้ดูตรงกรอบสีม่วงก่อนนะครับผมเนาะ,ะมีอะไรบ้าง4กรอบ affirmative affirmative คือประโยคบอกเล่าประโยคที่เป็นบวกนะครับเนาะ negative negative คือประโยคที่เป็นลบ ประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับ interrogative ประโยคคำถามนะครับและ short answers ก็เรียกว่าการตอบแบบอย่างง่ายการตอบอย่างสั้นนะครับมีอะไรบ้างอะตรงนี้เดี๋ยวครูจะเปิดเป็นการเขียนให้ดูเนาะน่าจะง่ายกว่านะครับเห็นชัดๆไปด้วยกันช้าๆเนาะนะสังเกตก็จะมี I you Oops we they แล้วก็ he she it นะโอเคในส่วนของ verb to be นะครับเนาะเราจะรู้จักมันว่ามันมีอยู่3ตัวนะครับผมก็คือ is am or ที่ใช้คู่กันมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะ I แน่นอนอันนี้ชัดเจน I am มีอันเดียว ไม่คู่กับตัวอื่น I is ไม่มี I a r ไม่มีนะครับถัดมา3ตัวใช้เหมือนกัน U V they ใช้ are นะครับ He she it ใช้ is เสมอนะครับผมไม่มีเกินมากน้อยกว่านี้กดมีแค่นี้แหละง่ายๆมากๆนะครับเนาะมาดูในตัวอย่างนะครับผมในด้านกล่อ,องตรงกล่อ,องสีสม้มด้านขวานี้นะครับผม Excuse me, where is the science lesson? It's in room D. เห็นไหมการใช้การใช้ is น้อแล้วก็อะไรเอ่ย i t ที่ refer หมายถึงตัว science lesson นะครับเนาะ science lesson เป็นวิชาถูกไหมเป็นวิชาก็เป็นเหมือนสิ่งของเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะครับผมก็กลายเป็นคำว่า i t นะมันอยู่ในห้องเรียนที่ดีห้องเรียนดีนะครับเนาะ ถัดมา Are you new to the school? Are you นะครับ I, เห็นไหมเนาะก็เป็น Are you นะครับก็คือเดวิดถามเรลี่เนาะ Are you new to the school คุณเป็นนักเรียนใหม่ใช่หรือไม่เรลีต่ตอบว่า Yes I am I am My name is My name เนาะ My name ก็เป็น i t เหมือนกันอย่างหนึ่ง is Riley ดตวิดก็ตอว่า my name's David อ่ะเหมือนตกี้นะครับ Nice to meet you Riley that's a strange name อ่ะ that คืออะไรเอ่ยหมายถึงเขาพูดถึงอะไรอยู่ชื่อของกันและกันอยู่เนาะก็เดวิดพูดถึงว่าอ่ะชื่อไรลี่เนี่ยเป็นชื่อที่แปลกนะครับก็ it is a strange name ชื่อไรลี่เป็นชื่อที่แปลก How do you spell it it is อ่ะชื่อฉันนะครับผมเนาะ it is ะ R A L E I G H <c oughs> ก็ตามนี้ I see how old are you มาอีกแล้วนะครับผม are you I am 12. I am no? I am 12 too are you in class 2 E a r e you yes I am me too let's go to the science lesson together then นี่คือตัวอย่างนะครับผมเห็นชัดๆนะครับอ่ะถัดมามา complete the sentence ไปด้วยกันนะครับการตอบ ให้มันครบให้มันเต็มนะครับผมทำใหอ้อะไรนะสมบูรณ์นั่นเองนะฮะข้อที่หนึ่งซูซานจุดจุดจุด new to the school นะในข้อบีนี้เขาให้เขาให้เติมอะไรเอ่ย complete the sentence use a apostrophe as เป็นเป็นเรียกว่าเป็นรูปแบบสั้นเนาะ a apostrophe s a apostrophe m for m นะครับผม and a apostrophe r e for r นะครับ Use the grammar button to refer to the theory อ่ะซึ่งเราไม่ใช้มันหลอกง่ายมากเกินไปไม่จําเป็นนะฮะ,ะ Susan เป็นโปรนาวนอะไรเอ่ยผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็น she ฉะนั้น Susan's อ่ะ Susan is new to, to the school Susan's new to the school ข้อ2 I I โพมารู้แล้วนะครับผมดึงไปเลย I am I'm 1 w เอ้ย I'm 1 h i, 12, uh, I years old ขอโทษทีนะครับข้อที่3 they อ่ะ they นี่ก็ง่ายเช่นกันนะครับ they are there นะครับถ้าเป็นอัฟ r ฟ p h y RE แบบนี้ออกเสียงว่าเออนะครับ there in room E there in, e. in room E ข้อ4 he อ่ะ he อันนี้ให้ he มาเลยง่ายๆนะครับผมก็ he is นะครับ he is my best friend เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันข้อที่5 you อ่า you ก็เหมือน t a e y แล้วก็เป็น you are you're in year 7อยู่ในเกรดเซอยู่ใน year 7ก็คือมหนึ่นั่นเองเหมือนพวกน้องๆหนูๆตอนนี้นะครับผมอ่ะมาดูในหน้าถัดไปกันเลยนะครับ verb to be rewrite the sentence rewrite นะัะคือการเขียนใหม่การ write คือเขียน การเติมรีไว้ข้างหน้าคืออีกครั้งเขียนซ้ำอีกครั้งนะครับ sentence one to five in the negative form เนาะเป็นประโยคที่เป็นลบนะฮะเป็นประโยคที่เป็นลบประโยคปฏิเสธนั่นเอง use the grammar button to refer to the theory อันนี้สอนทริคกให้ง่ายมากๆนะครับดูประโยคที่หนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับผมดูข้อที่หนึ่งนี้เป็นตัวอย่างนะครับผม susan's new to the school susan's new to the school วิธีง่ายแสนง่ายนะครับผมตรงนี้ ถ้าจะเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธก็เพียงแค่ว่าจาก is เป็น isn't หรือเต็มๆม,มันคือ is not นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ Susan is new t n to the school แค่นี้เองนะครับถัดมา I am 12 I am 13 years old ขอโทษ I am 13 years old ก็กลายเป็น I am not เพราะแอมเนาะมันกลายเป็นรูปย่อแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็กลายเป็น a m not เท่านั้น13 years old ข้อที่3นะครับ they're in room E they all ก็กลายเป็น aren't เนาะ they aren't in room E นะครับเพียงเท่านี้เนาะง่ายมากๆง่ายมากๆหรือถ้าเราอยากย้ำคำว่ามันไม่ได้อยู่จริงๆนะครับก็จะกลายเป็นนี้ they They not แบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นการย้ําคําว่าไม่ลงไปนะครับผมในข้างในข้อที่4ก็เช่นกันเนาะ <S He s my best friend He s not my best f r i e n d หรือ He isn't my best friend ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แต่ตรงถ้ามี NOT ตรงนี้ขึ้นมานาอแบบ are not is not ขึ้นมาอย่างเงี้ยหมายความว่าเป็นการย้ำเฉยๆนะครับผมในข้อ5ก็เช่นกันง่ายๆเพียงเท่านี้นะฮะฉะนั้นเรามาลองทำประโยคจริงๆของเรากันดีกว่านะครับผมในหน้าที่6ตรงนี้นะครับ complete the questions นะครับก็ complete อ่ะทำให้สมบูรณ์แต่รอบนี้ไม่ใช่ประโยคน์ครับเป็น questions ก็คือคำถามนะครับ then write the answers คือถามเองตอบเองไปเลยนะครับเนาะข้อที่หนึ่งจุดจุดจุด they in grade 5อ่ะเป็น a y มารู้ละ i u v they อ่ะ day มาเนาะก็ are they in grade 5พวกเขาอยู่ในชั้นป .5 ห,หรือเปล่านะครับ yes Yes they are โอเคข้อที่สองจุดจุดจุดอ o u ่ you. อ่ะเห็นหอ,อย่างเห็นประธานยัง you 11 years old a r e you 11 years old no อ่ะถ้าเป็น you จะตอบว่า you are not ไหมไม่ได้นะครับผมเนาะก็คือตัวผูพ้พูดก็คือตัวตัวคุณนั่นแหละก็จะตอบกลับมาว่า no I'm not แบบนี้นะครับเนาะ ข้อที่สามจุดจุดจุด it a ruler a ruler คืออะไรเอ่ยไม้บรรทัดได้เรียนได้ตั้งแต่วันแรกแล้วถูกปะ่ะนะครับเนาะก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นสิ่งของก็เป็นคำว่า it นั่นเองเนาะก็ is it a ruler yes it is อ่าเท่านี้ง่ายๆนะครับข้อที่สนะี่เนาะ you and Joe in the same class You and Joe เกี่ยวข้องกับผู้พูดไหมครับไม่เกี่ยวมีหลายคนไหมครับมีเนอะก็ฉะนั้นก็หมายความว่า are you and Joe in the same class No we aren't นะครับอ่ะทำไมเป็น we ดูอีกทีหนึ่งนะผู้พูดพูดกับ you อ่ะ you ใครไม่รู้สมมติเป็นตัวนักเรียนแล้วกันเนาะตัวนักเรียนกับ j o อยู่ในห้องเดียวกันไหมอ่านะครับผมผู้ที่ตอบก็คือตัวนักเรียนเองนั่นแหละกับโจเนอะก็คือเป็น V นั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้เก็ตเนาะนะฮะ next d n number five he a teacher จุดจุดจุด he a teacher นะครับผม he แน่นอนคู่กับ is he a teacher no he isn't นะครับผมอ่ะแค่นี้เลยนะครับง่ายๆถัดมาตรงนี้นะครับผมใน exercise ขพอที่7 exercise 7นะครับจับคู่ เห็นสัญลักษณ์เนาะตรงหัวมุมกระดาษน,นะครับผมจับคู่อีกแล้วนะครับ ask and answer ถามและตอบนะครับ as in example นะ example คือตรงสฟีฟ้าในมุมด้านสายล่างนั่นเองนะครับผมเนาะเขาจะเห็นว่ามีชื่อคนใช่ไหมแล้วก็มีตัวเลขอยู่นะครับหมายน่าจะหมายถึงอะไรเอ่ยชื่อคนกับอายุของเขาแห่ะนะครับผมเนาะกอะ็อย่างในตัวอย่างมีอะไรม้าง A ถามว่า is Wendy 1 2 is Wendy t 2 เวนดี้อายุ12หรือเปล่า B ก็ตอบไปว่า no she isn't she's eleven อ่ะนางอายุ11นะครับเนาะตามที่เห็นในตัวอย่างตรงนี้ลองถามกับเพื่อนดูนะครับผมจิ้มมาสักคนหนึ่งแล้วดูซิตอบกันถูกหรือเปล่านะครับผมก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมเนาะอ่ะสมมติ is mark 18 Mark ค,คนไหนเอ่ยอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่คนซ้ายสดุดตรงอ่าคนซ้ายสุดในรูปขวานะครับผมเนาะคำตอบก็คือ No he is not he is 19เนอะตอบ18ไม่ได้นะครับผมอ่ะ is Joe 17 is Joe 17 t i k t o k n ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคนไหนเอ่ยในรูปนี้ตึงอ่าคนที่2นะครับถูกต้อง yes he is he is 17 years old นะครับอ่ะนะลองทำกับเพื่อนๆดูตรงนี้ง่ายมากๆนะครับใน exercise ถัดไปอ่ะตรงนี้จะเริ่มสนุกละนะครับผม g m a r เหมือนเดิม verb to be เหมือนเดิม exercise 8 write the question เขียนประโยคคำถามนะครับเขียนประโยคคำถามมีคำตอบให้ละเดาคำถามสิน่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นยังไงอลองดูนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งดูตัวอย่างเนาะ a r e you new to the school ดูคำตอบที่เขาให้มาก่อนเนาะ no I am not no I am not ฉันไม่ได้เป็นเป็นอะไรละ่ะ ในก่อนหน้านี้เรามีอะไรเอย่ย Are you new to the school? a r e you new to the, to the school ก็จะสังเกตว่าถาม you ตอบ I ตอบมาเป็น I ก่อนฉะนั้นคำถามน่าจะเป็นอะไรเอย่ยเป็น you แน่ๆนะครับผมแต่ในที่นี้ถ้าเราเขียนเองไม่จาเป็นต้องเป็น new to the school ก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับผมสมมติเช่น Are you a teacher? Are you a student? แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ถูกเหมือนกันเนาะไม่ได้มีคําตอบเดียวมีหลากหลายได้ยิ่งดีนะครับผมมีความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ครีเอทีฟเข้าไว้นะครับในข้อที่สอง่อะมาดูด้วยกันซิมาดูด้วยกัน,กนอ่ะคำตอบที่ให้มา no it isn't a rubber it isn't a rubber เนาะมันไม่ใช่อย่างลบถามว่าอะไรดี ตรงนี้เรารู้คําตอบไปแล้วเรายังไม่รู้คําถามแต่ก่อนหน้านี้เรารู้คําถามเรายังไม่รู้คําตอบผมให้หลักการไปว่าตอบทวนคําถามถูกปะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่สลับกันก็เป็นถามทวนคําตอบนะครับเนาะ No it isn't a rubber No it isn't a rubber มันไม่ใช่ยางลบเนาะฉะนั้นเป็นอะไรดี Is it a rubber Is it a rubber นะครับก็เหมือนเหมือนกันเลยเนาะถาม it ตอบ it เนาะ it ก็เป็นคู่กับ is อยู่แล้วก็เป็น is it a rubber นะฮะข้อที่3นะถได้คำตอบมาว่า yes I'm 12ตอบมาเป็นอายุตอบมาเป็นอายุนะครับผมและเหมือนเดิมตอบเป็น I ใช่ป่ะนะครับตรง a ตรงในคำถามเนาะก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องกับ you แน่นอนเนาะ are you 12เห็นไหม R U 12 Yes I'm 12 number 4ได้คำตอบเป็น No they aren't pencils นะครับอ่ะก็ถามทวนคำตอบไปเลยนะครับ o r they pencils นะครับอ่ะเห็นคำตอบปุ๊บก็ถามทวนคำตอบได้นะครับผมเช่นเดียวกันกันกบในข้อที่5 ในคคำตอบเป็น yes we're in year seven นะครับ we are เนาะก็คือพวกเรานะครับผมเวลาถามตรงนี้เช็คดีๆนิดหนึ่งนะครับผมเนาะเราจะสามารถใช้คำว่า you นะครับผมคือ you นอกจากแปลว่าตัวคุณยังใช้ใหมายถึงพวกคุณก็ได้เช่นกันเนาะ so this one is are you in year seven นั่นเองนะครับ หรือถ้าจะเหมือนในหนังเนาะที่เขาพูดกันนะครับเราจะเราอาจจะเขียนว่าเป็น you guys ก็ได้นะครับอ่าหรือในที่นี้เราใช้เป็น you เฉยๆก็เพียงพอนะครับใน exercise ถัดมาตอนนี้ได้มาครบละนะครับทีนี้ก็มา speaking กันสักหน่อยละกันนะครับ work in pairs อีกแล้วนะครับจับคู่กับเพื่อนเนาะ answer the questions about yourself what's your name how old are you what class are you in What's your name ชื่ออะไรครับ uh, How old are you อายุเท่าไหร่ What class are you in อยู่ในชั้นเรียนชั้นไหนนะครับเนาะตอบกับเพื่อนให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ลองแอคเป็นแด a l o g ดูนะครับผมสามคำถามง่ายๆนะครับผมเริ่มทำให้อ่ามันคุ้นชินเข้าไว้ทำให้มันคุ้นชินเข้าไว้นะฮนะเนาะถัดมาในอ่าใน 9B นะครับผม ask these questions in your language เนาะเพื่อที่อะไรเอย่ยจะได้เราจะได้เข้าใจว่าอ๋ออเนี้ยไอที่เราพูดเนีภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยเราพูดว่าไงมันคู่กันมันอยยังไงนะครับผมและใน exercise สุดท้ายนะครับผมข้อที่10เนาะ complete the sentences with yourself about yourself in your notebook เนาะ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับก็เกี่ยวกับตัวเราเองเขียนเกี่ยวกับตัวเราเอง อะไรก็ได้นะครับผมที่เราได้เรียนมาในบทนี้นะครับผมเนาะเช่น I'm อะไรดี I'm a student I'm 12 years old อ่ะสมมุติเนะอ่ะอยู่ม1ก,กันก็อายุวันมาณ12 13ถูกไหม I'm 12 years old I'm 13 years old ได้หมดเลย My favorite subject is maths My favorite subject is English อ่านะครับเหมือนที่เราได้เรียนกันตรงนี้ อาจจะอธิบายยิ่งเยอะยิ่งดีเหมือนเดิมยิ่งเยอะยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากๆเนาะเพราะการอธิบายช่วยขยายความเข้าใจของทั้งตัวเราเองและยิ่งเราอธิบายได้เยอะเราพูดกับเพื่อนเราได้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับ 1B นะฮะ เนาะตรงนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพราะสำคัญมากจริงๆได้ใช้ยาวจริงๆผมเรื่องของ verb to be เนาะเรื่องของ pronoun เอยเรื่องของการแนะนำตัวเองนะครับผมและอื่นๆที่เราได้เรียนกันในหัวข้อนี้นะครับผมเนาะสำหรับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับอักษรออนเลิศนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน